สวัสดีค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ในระบบนะคะโดยเฉพาะที่ถูกเก็บโดยศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรเราคุยกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรเนี่ยมาหลายไตรมาสทีเดียวนะคะหลังจากที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นก็มีผลทำให้หนี้เสียเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ในแต่ละไตรมาสนั้นก็จะเมนชั่นขึ้นมาในแต่ละสินทรัพย์แต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นบ้านรอบนี้เป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตจากที่เราเข้าไปอ่านนะคะที่คุณสุรพลได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของเขาเนี่ยเครดิตบูโรเขาบูดถึงหนี้บัตรเสียจากบัตรเครดิตนะคะแต่มาสที่1ปีนี้เนี่ยพุ่งสูงกว่า1ล้านบาทนะคะวงเงินอยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านบาทโดยเฉพาะหนี้จากบัตรเครดิตได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 32% นะคะหรือคิดเป็นจำนวนบัตรที่ใกล้เสียเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ถูกทวงถามบ่อยๆก็คือมีการชำระที่ล่าช้าออกไปเนี่ยเกิน30วันนะคะพอ90วันปุ๊บมันก็จะเข้าเป็น NPL นะคะมีการเพิ่มขึ้นเกือบ 200,000 ใบทีเดียวนะคะแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยมีหนี้เสียที่แบบว่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก 10% นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณสุรพลกันดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรที่น่าห่วงบ้างนะคะเป็นสัญญาณอันตรายมากน้อยแค่ไหนสำหรับหนี้ NPL ในระบบแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยอีก3ไตรมาสที่เหลือสถานการณ์เราจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะกับภาวะ GDP ที่จะโต 2.6ที่แบงค์ชาติเขามีการคาดการเอาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวครับสวัสดีครับสุรพลครับเราอ่านจาก Facebook ของคุณสุรพลนี่แหละค่ะที่บอกว่ารายงานไตรมาสที่1บอกว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันเริ่มมีความอันตรายเกิดขึ้นแล้วนะคะที่เราอาจจะต้องดูกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจไตรมาสที่1ปี2567เนี่ยคุณสุรพลตัวเลขนี่ทั้งระบบเป็นยังไงบ้างคะที่เครดิตบูโรได้มีการเก็บข้อมูลนะคะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณนาวในไตรมาสที่1นะครับถ้ามีสไลด์ก็โชว์ขึ้นมาให้นิดนึงก็ได้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในไตรมาสที่1นะครับคุณนาวภาพนี้รีแคปนิดเดียวนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ 91.3% ของ GDP เนาะหนี้อ่ะตัวหนี้นะครับGDP ไตรมาสที่1เนี่ยกำลังจะถูกรายงานภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยมันมารอละนะครับตัวเลขหนี้เนี่ยมันโตขึ้นสัก 2.9% นะคำถามก็คือว่าแล้ว GDP เราเนี่ยมันโตมากกว่า 2.9% หรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงไม่ถึงหรอกนะครับโดยระยะนะถ้า GDP เรามันโตเตี้ยกว่า 2.9% ก็แสดงว่าไอ้เป้าหมายที่เราอยากจะเห็นว่าจาก91แล้วจะวิ่งค่อยๆวิ่งไปหา80มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าตัวเศษกับตัวส่วนมันหารกันนะหนี้มันวิ่งเร็วกว่า GDP ไตรมาสต่อไตรมาสเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปเจอที่80อย่างที่เราอยากจะให้มันไปเนี่ยมันก็จะยากลงมันจะยากขึ้นมากๆนะคุณเอานะทีนี้ถ้าคุณเอาดูภาพนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุณเอาดูตัวเลขอันหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจนะคุณเอาดู saving cooperativeก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ะสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยปล่อยกู้เข้าไปเนี่ย 2.3 ล้านล้านนะก็คือไตรมาสที่4นะครับของปี65 2.2 ล้านล้านนะครับ 2.28 ล้านล้าน 2.3 นะคือเขาก็ยังปล่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับไอ้นี่ที่เราเรียกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยให้กับสมาชิกแล้วก็หักเงินเดือนหน้าซองนะอันนั้นก็ยังปล่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคุณเอาเห็นภาพไหมว่าในสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีการปล่อยกู้เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะต้องมีกู้ฉ้อชิงกู้ฉุกเฉินหนี้หมุนวนในชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามละเอาละตัวเลขมันมาอยู่ที่ 91.3% นะเวลานะเราก็ไม่ต้องพูดกันละว่ามันอันตรายไม่อันตรายนะเราอยากจะให้มันลงแต่ดูเหมือนตัวเลขมันจะไม่เป็นไปตามอย่างที่เราอยากจะให้มันลงถ้าดูต่อคุณเอาค่ะมันลงไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่า 27% 28% เนี่ยที่เรากู้มาเนี่ยเราเป็นหนี้ไปแล้วนะหลายปีมาแล้วแล้วเราก็กินใช้ไปแล้วจากไอ้หนี้ก้อนนั้นแล้วเราก็ต้องเอารายได้ในอนาคต
ถูกไหมเราต้องเอาเงินเดือนจากปี67ปี68มาจ่ายคืนคำถามก็คือว่าเงินเดือนปี66ปี67ปี68มันมีสักกี่บริษัทที่ให้โบนัสมีโบนัสเอามาโปะนะครับนี่เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีทางจะลดลงได้เร็วๆหรอกถ้ามันไม่มีการเอาไปโปะต้นใช่ไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันวิ่งอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การติดกับดักที่บอกว่าเราเป็นหนี้ไปแล้ว100บาทเนี่ย27 28บาทกินใช้แล้วหวังว่าจะเอาเงินในอนาคตโบนัสนะครับหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมาโปะโปะโปะให้มันลดลงเร็วๆอ่ะมันไม่มีทางไปอย่างนั้นไงแล้ววันนี้ก็คือแค่ว่าทำยังไงจะรักษางานทำยังไงที่จะจัดการกับค่าครองชีพที่มันแนวโน้มมันเพิ่มสูงขึ้นคุณเราก็เห็นแล้วว่าไข่จะขึ้นราคาอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีเงินก้อนโอกาสที่เราจะมีเงินเหลือมาโปะหนี้เนี่ยมันดูจะไม่ใช่ทางนั้นนะที่จะทำให้หนี้มันลดลงได้เร็วอย่างที่เราควรจะเป็นเราต้องยอมรับความเป็นจริงข้อนี้ก่อนนะครับว่าความอยากกับความจริงอ่ะมันค่อนข้างจะไม่ไปด้วยกันนะแล้วมันมีแนวโน้มที่มันจะมีปัญหาผมรีแคปอีกทีนึงก็คือว่าในไตรมาสที่4ปี66เนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดปัญหาที่สินเชื่อรถยนต์ถูกไหมครับอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วมันก็มีปัญหานะครับคล้ายๆแผ่นดินไหวเล็กๆนะครับที่สินเชื่อบ้าน SM คำถามต่อคือแล้วในไตรมาสที่1เนี่ยแผ่นดินไหวเกิดที่ไหนนะครับมันก็คือไปเกิดที่บัตรเครดิตนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเนาะทีนี้เราทุกครั้งที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันสะสมอะไรมันสะสมแรงกระเพื่อมที่เราเรียกว่าสึนามิหรือนี่สึนามิถ้าเมื่อไหร่มันมาพร้อมๆกันเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้สึนามิของนี่ที่มันมีปัญหามันก็จะไหลท่วมมาซึ่งมันก็มีตัวเลขว่าคุณเราทราบไหมครับปีที่แล้วทั้งปีครับมีการฟ้องคดีแพ่ง 1.3 ล้านคดีนะครับแล้ว 700,000 คดีที่อยู่ใน5อันดับแรกวนเวียนอยู่แถวๆอะไรสัญญาเงินกู้บัตรเครดิตเช่าซื้อรถยนต์เพอร์ซันนอลโลนค้ำประกันนะครับไตรมาสที่1ของปีนี้ครับตัวเลขนะครับฟ้องกันไปนะคุณเอา458,000คดีฟ้องนะคุณเอาเห็นไหมครับว่าถ้าตัวเลขมัน450,000 4ไตรมาสมันก็ล้าน6 432 446 446ค่ะเพราะฉะนั้นมันมาถึงจุดที่เรียกว่าอะไรถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ใช่ไหมครับสถาบันการเงินก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางคือขายทิ้งให้ AMC ไปบี้ถูกไหมครับหรือเก็บไว้เองแล้วตัวเองต้องฟ้องอันไหนคุ้มกว่านะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมอยากจะให้เห็นทีนี้ถ้าลงมาในบรรยากาศนี้ผมให้ดูตัวเลขนี้ในการปล่อยกู้นะระหว่างไตรมาสที่1ปีที่ปี66กับไตรมาสที่1ปี67นะครับถ้ามองในแง่จำนวนบัญชีสินเชื่อที่เพิ่มเราไม่ได้มองที่ยอดหนี้นะนะมองที่บัญชีสินเชื่อที่เพิ่มคุณเอาลองเห็นภาพนะ housing loan ติดลบ1ค่ะ auto loan ติดลบ2 credit card เพิ่ม 1.5 personal loan ติดลบ .9 ก็ติดลบประมาณ1สินเชื่อเกษตรติดลบ 9.6 นะการปล่อยกู้สินเชื่อธุรกิจติดลบ 7เห็นไหม OD ที่นายกรได้ขอใช้ในการหมุนวนติดลบ 9.4 ที่เพิ่มเนี่ยคืออาร์เตอร์โลนรู้ไหมครับที่เพิ่มเนี่ยอาร์เตอร์เลิกอะไรคืออะไรครับปรับโครงสร้างครับบัญชีปรับโครงสร้างบัญชีปรับโครงสร้างเวลาเราปรับโครงสร้างปุ๊บมันมีดอกเบี้ยค้างใช่ไหมเอาดอกเบี้ยที่แขวนไว้เนี่ยเอาดอกเบี้ยที่แขวนไว้เนี่ยนะครับแขวนไว้ตะไว้เป็นแสนแสนบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาเห็นภาพไหมว่าบัญชีสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นน่ะในแง่จำนวนบัญชีอ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรเพิ่มเลย
พราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเอ้ยไปกู้แล้วรีเจคมา 50% รีเจค 60% อะไรเงี้ยคนที่รายได้ไม่มากเนี่ยสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์เนี่ยที่รีเจคกันเยอะก็นี่ไงถ้าตัวเลขสินเชื่อมันดีเนี่ยไอ้จำนวนบัญชีอะยอดคงเหลือของบัญชีอะครับนะครับมันจะต้องเพิ่มขึ้นแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจาก83ล้านบัญชีเป็น84ล้านบัญชีมันไปเพิ่มในส่วนบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับโครงสร้างอันนี้ข้อมูลมันชัดเจนว่ามันมีประเด็นทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของจำนวนเงินบ้างจำนวนเงินนะ housing loanสินเชื่อบ้านเติบโต 3.8% แต่จำนวนบัญชีลดลงนะครับโอเคไหมสินเชื่อรถยนต์จำนวนบัญชีก็ลดลงนะยอด outstanding ยอดคงเหลือนะครับก็ลดลงก็อย่างที่เราบอกว่าสินเชื่อรถยนต์มันปริแตกตั้งแต่ไตรมาสที่4ใช่ไหมที่เราเห็นภาพใช่ไหมครับเครดิตการ์ดเมื่อกี้ถ้าเป็นจำนวนบัตรเพิ่มขึ้น 1.5% จำนวนเงินเพิ่มขึ้น 3.2% นะ personal loan 2.8% นะครับเกษตรติดลบ 8 เห็นไหม commercial loan บัญชีก็ลดจำนวนเงินก็ลดถูกไหมครับพูดง่ายๆคือเจ้าหนี้เรียกคืนนะ OD ไม่ต้องพูดถึงเจ้าหนี้เรียกคืนถูกไหมครับ other loan ก็คือจำนวนเงินมันเพิ่มที่ไหนบัญชีที่เขาไปปรับโครงสร้างหนี้นี่ครัวเรือนไทยที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรมันโตประมาณสัก 2.93% GDP มันโต 3% มั้ยเดี๋ยวประมาณวันที่20สภาพัฒน์ก็จะมาแถลงละว่า GDP ไตรมาส1มันโตมั้ยอันนี้เห็นภาพแล้วนะถ้าจากตรงนี้ผมลงไปในรายละเอียดให้เห็นบัญชีสินเชื่อที่เปิดใหม่ที่เคยพุ่งเยอะๆเส้นสีแดงที่เป็นเรื่องของการปั๊มนะครับปั๊มเปิดบัญชีใหม่อัดเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนนะครับมันแผ่วลงแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีมาตรการนะครับที่จะไปเติมเงินลงไปในที่ฐานรากนะครับบัญชีที่แบบว่าอนุมัติดอกเบี้ย 1% อายุ1ปีนะครับประมาณ10,000บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีเหตุแล้วไงเขาก็ถือว่าโควิดจบแล้วใช่ไหมครับเงินที่แบงก์รัฐใช่ไหมครับจะต้องอัดลงไปก็น้อยนะครับเพราะว่าการชดเชยตาจะให้ขอหลวงมาชดเชยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้แผ่วตรงเนี้ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีไอ้สินเชื่อที่ตรงฐานรากอะอัดลงไปอีกแล้วนะครับมันก็เป็นว่าสินเชื่อเก่าครบกำหนดก็คืนมาสินเชื่อเก่าครบเหลือก็คืนมาทยอยคืนมานะแล้วยิ่งคุณเอาดูเส้นแต่ละเส้นนะครับเส้นข้างล่างสุดคือสินเชื่อนะครับบ้านนะครับหักหัวลงเส้นสีเขียวออโต้โลนหักหัวลงนะครับเส้นสีฟ้าเครดิตการ์ดเพิ่มขึ้นเส้นสีแดงเพอร์เซ็นต์โลนหักหัวลงเพิ่มพูดง่ายๆคือยากมากที่จะได้สินเชื่อมันก็เป็นเพราะอะไรหลังโควิดทุกคนมีแผลไงที่เรียกว่าแผลเป็นใช่ไหมครับสภาพเศรษฐกิจแล้ววันนี้ถ้าคุณเอาไปดูในรายงานวิจัยหลายที่เคขาขึ้นกับเคขาลงเนี่ยเคขาลงนี่ยาวเลยเคขาขึ้นสั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เห็นภาพว่าเดี๋ยวนายจ้างก็เลิกกิจการเดี๋ยวก็เลิกอย่างเงี้ยนะจากภาพนี้ต่อนะครับผมให้ดูคุณเอาครับออโต้โลนเราอะนะ 6.5 ล้านสัญญานะครับในเดือนมีนานะครับคิดเป็น 2.6 ล้านล้านบาทนะครับ year on year ติดลบ 1.5 ถ้าเทียบ Q on Q คือดู Q ที่แล้วกับ Q นี้ติดลบ 2 ก็แสดงว่าโอ้ยากมากใช่ไหมครับสินเชื่อรถยนต์ไตรมาส4มาไตรมาส1ติดลบ 2ใช่ไหมไตรมาส1ปีนี้กับไตรมาส1ปีที่แล้วติดลบ 1.5 ก็แสดงว่าอัตราการติดลบคือสินเชื่อหดตัวในจุดนี้หนักขึ้นไตรมาส2ผมก็เชื่อว่ามันก็จะทรงๆอย่างนี้นะครับ commercial loan SME รายย่อยกู้ไปทำธุรกิจนะครับติดลบไป 5.7 year on year OD เรียกคืนติดลบไป5
year on year นะครับจากภาพนี้เราดูพอเรากลับมาดูในแง่ของที่เป็นภาพเขาเรียกอะไรทิศทางในทางที่เป็นนิเกทีฟมันขึ้นหนี้เสียมันขึ้นจากเท่าไหร่นะครับมันขึ้นจาก 1.05 ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่แล้วเป็น 1.09 ล้านล้านบาทเรามีการพยากรณ์นะครับว่าจะใช้ SAS Vaya พยากรณ์ไปกลางปี67ค่ะครับถ้ายังไม่มีมาตรการแบบดุเดือดออกมาช่วยสกัดไอ้หนี้เสียมันก็มีโอกาสจะไปแตะ 1.2นะล้านล้านตอนนี้มันมาแถว 1.1 แล้วถูกไหมอืมใช่ค่ะไตรมาสถูกไหมครับอ่ะอีกหนึ่งไตรมาสมันอาจจะมีโอกาสความเป็นไปได้ที่มันจะไปที่1จุดใกล้ๆ 1.2 ไหมนะอ่ะทีนี้ถ้าคุณเอาดูเส้นสีแดงคุณเอาจะเห็นว่าเส้นสีแดงมาขยับใช่ไหมครับจาก NPL เนี่ยปลายปีที่แล้ว 7.7% นะขึ้นไปเป็นสัดส่วนขึ้นไปเป็น8% ค้างเกิน90วันนะนะผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็มาถามผมว่าเฮ้ยของคุณเนี่ย NPL คุณมันโตขึ้นเนี่ยมันก่อนสำรองไหมผมบอกว่าผมไม่ได้ดูสำรองอะไรเลยครับดูว่าบัญชีไหนค้าง90วันก็หยิบบัญชีนั้นขึ้นมาเลยครับค่ะนะครับเราแบบกรอสเลยนะแล้วคุณเอาดูส่วนคนแต่ว่าเราเห็นไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วมันดูนิ่งๆนะ 1.05 กับ 1.05ในช่วงนั้นเขามีอะไรเกิดขึ้นฮะที่ดูมันเราจำได้ไหมว่ามาตรการการช่วยเหลือมาตรการที่เราเรียกว่าปรับโครงสร้างเชิงป้องกันมาตรการสีฟ้าสีส้มหมดแล้วนะจำได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีการพูดง่ายว่าเหมือนจะหมดโปรอ่ะใช่ไหมหมดโปรว่าเฮ้ยไปเข้ามาตรการนั้นนะได้กลายเป็นเช่นมาตรการนั้นบอกไม่ต้องรอดูใจนะถ้าคุณเป็นหนี้เสียเข้ามาตรการสีฟ้าสีส้มปุ๊บเป็นลูกหนี้ปกติถูกไหมครับแบงก์ก็ไปตกสำรองแต่พอวันที่1มกราเป้งไม่มีแล้วกติกานั้นหมดเพราะกติกานั้นหมดเลยมันก็เพิ่มขึ้นไงเพราะว่ามันก็ใครไม่ไหวก็คือไม่ไหวละงานนี้นะครับเข้าติดกติกาแล้วที่คุณเอาดูเส้นสีดำดิการปรับโครงสร้างหนี้นะครับนะ 1.04 กระโดดเป็น 1.07 เห็นไหมเร่งปรับโครงสร้างนี่ไหมเร่งนี่เสีย 1.05 เป็น 1.09 นะครับ TDR 1.04 เป็น 1.07 นะ TDR วิ่งมาที่ 7.9% ถ้าเป็นดูกราฟคุณเราจะเห็นว่าตั้งแต่ Q3 Q4 แล้วก็ Q1 ปีนี้นะครับเร่งปรับโครงสร้างนี่นะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะ Q1 ปีที่แล้วเนี่ยเส้นกราฟมันชันมากถ้าจำได้ถูกไหมครับก็จะมีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้พวกเกษตรกรนะค่ะเอ๊ะถ้าภาพมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหนี้เสียวิ่งปรับโครงสร้างหนี้วิ่งคำถามคือบางสินเชื่อนะครับปรับโครงสร้างหนี้มันวิ่งไม่เร็วเท่าหนี้เสียนะทีนี้นี่กำลังจะเสียล่ะนี่กำลังจะเสียเราเห็นไหมเส้นสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมครับสามไตรมาสคือไตรมาสที่3ปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีที่แล้วไตรมาสที่1ปีนี้ขึ้นตลอดนะแล้วมันก็ขึ้นไปจนอยู่ที่640,000ล้านแล้วมันไปต่อไหมแล้วเรามีมาตรการบางอย่างใช่ไหมเช่นจ่ายดอกจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตจาก 5% เป็น 8% ใช่ค่ะภาพพวกนี้ผมให้ดูคุณเอาดูหนี้เสียก่อนค่ะหนี้เสียนะสินเชื่อบ้าน housing loan นะครับหนี้เสีย 199,000 ล้านตีท้วนๆ 200,000 ล้าน 200,000 ล้าน year on year 18% ค่ะตอนนี้มีบ้านนะครับมีบ้านอยู่ประมาณ 147,500 สัญญา
ที่เป็นหนี้เสียอยู่ถูกไหมครับก็ยึดบ้านนะครับประมูลขายฟ้องร้องถูกไหมครับสินเชื่อรถยนต์ 238,000 ล้านตีกลมๆ 240,000 ล้าน 240,000 ล้าน year on year 32% growth ก็ยังดูอยู่นะฮะเนี่ยดูแต่สัญญาณที่มันดีขึ้นคืออะไร Q on Q เหลือ 3.5% ถูกไหมครับขณะนี้มีรถที่เป็นหนี้เสียอยู่ทั้งหมดนะ 770,000 สัญญาก็กองกันเนี่ยตรงนั้นอ่ะใช่ไหมครับรถหนี้เสียของรถยนต์เครดิตการ์ดนะเครดิตการ์ดนะหนี้เสียเครดิตการ์ด1ล้านสัญญา64,000 ล้านนะเติบโต 14.6% year on year มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณเอาคิดว่ามันน่ากลัวไหมล่ะ1ล้านใบอะที่เป็นหนี้เสียอยู่ทำไมหนี้เสียพวกนี้ไม่ไปเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ล่ะอะไรล่ะอะไรเป็นเหตุทำให้เขาไม่ไปนะและที่สำคัญนะคุณเอาดูนี่คอมเมอร์เชียลโลนฮะหนี้เสียกระโดดขึ้น 13% นะ Q on Q 6% นะถ้าเป็นอย่างนี้น่ากลัวไหมถูกไหมครับแล้วหนี้เสียของเราอะโตขึ้น year on year 15% มันเป็นตัวเลข2หลักถูกไหมครับมันเป็นตัวเลข2หลักทั้งสิ้นนี่คือหนี้เสียนะวิธีการเป็นหนี้เสียมันไม่มีทางเลือก1ไปปรับโครงสร้างหนี้2ถูกขายทิ้งออกไปนะ3เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายดำเนินคดีถูกไหมครับทีนี้ตัวที่มันเป็นแผ่นดินไหวตัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมาในตอนไตรมาสที่1ที่ผมเขียนข้อมูลลงไปคุณเอาเห็นเครดิตการ์ดไหมครับเครดิตการ์ดโอ้ขึ้นมา 32% ถูกแล้วมันขึ้นในไตรมาสจากไตรมาสที่4ปีที่แล้วขึ้นมาเป็นไตรมาสที่1ปีนี้มันเพิ่มขึ้น 20.6% โอ้แค่3เดือนเนี่ยนะคำถามก็คือว่าไอ้ปลายปีที่แล้วน่ะมันผ่อนขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วไตรมาสนี้มันผ่อนขั้นต่ำเท่าไหร่มัน 5% ใช่ไหมแล้วมันมาเป็น 8% ใช่ไหมตามปกติแต่ละคนมันมี2บาท3บาทถูกไหมครับนี่แต่ละบาทคุณจะต้องผ่อนเพิ่มขึ้น 3% เหนื่อยไหมคำถามคือแล้วมันมีใครมีเงินเดือนในไตรมาสนี้ขึ้น 3% น่ะถูกไหมครับแล้วหนี้บ้านดูดีขึ้นนะก็คือว่า SM บ้านนะครับ year on year 15% ถ้าดูจากไตรมาสที่แล้ว year on year มันโตขึ้น 30% ถูกไหมค่ะตอนนี้เราตกใจเรื่องว่าบ้านใช่ไหมครับเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้น SM บ้านคุณเอาเห็นไหม Q on Q SM บ้าน 4.7% เพราะไปปรับโครงสร้างหนี้ไงมันได้ลดลงเยอะเล่นปรับโครงสร้างนี้เพราะสินเชื่อบ้านเนี่ยมันยืดเอาอ่ะถูกไหมครับแต่คุณนาวดูรถยนต์โตช้าลงนะ SM 7% year on year นะเครดิตการ์ดคือประเด็นที่แผ่นดินไหวตอนนี้เครดิตการ์ดแล้ว SM ดูดีขึ้นก็คือ year on year SM ทั้งแผงเนี่ยโตขึ้น 7.3% นะครับก็พูดง่ายๆว่ามันไม่ได้ไหลมาเป็นแบบฟ้าถล่มดินทลายแหละค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่บัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนี่ย SM เมื่อไตรมาสที่1ของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก160,000 ใบใช่ไหมครับแล้วมันโตขึ้นมาเป็นเกือบ 200,000 ใบถูกไหมเราก็ต้องคิดอ่ะว่าเฮ้ยในเชิงของจำนวนบัตรเนี่ย year on year โตตั้ง 26%
Q on Q โตตั้งเกือบ 19% การที่เราผ่อนบัตรเราออกมาตรการมาเราก็หวังว่าคนที่จ่ายหนี้บัตรเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยถ้าคุณจ่ายเพิ่มขึ้นคุณก็เป็นหนี้ลดเร็วขึ้นใช่ไหมดอกเบี้ยคุณก็ไม่ต้องเสียมากขึ้นแต่กำลังคนน่ะมันผ่อนได้จริงตามที่อยากจะให้เป็นไหมคนที่มีเงินเดือน 200,000 แสนหนึ่งเขาอาจจะทำอย่างนั้นได้แต่คนที่รายได้ 30,000 ลงมาล่ะคุณเอาก็เห็นภาพสถาบันวิจัยหลายที่ก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเขาขึ้นใช่ไหมภาระหนี้เขาขึ้นนะดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ย MR ขยับโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้บัตรแล้วเรามองไปอีกบอกว่าปีหน้าบัตรจะขยับไปเป็นจ่ายขั้นต่ำ 10% นี่แค่ไตรมาสเดียวนะจาก5เป็น8แล้วก็จะเป็น10ถูกแล้วก็แต่ว่าไตรมาสเดียว SM มันไหลแล้วอะค่ะไตรมาสเดียวอะ SM มันไหลขึ้นมาเนี่ย Q on Q 20% แล้วคุณเอาคิดว่ามันจะไหลต่อไหมล่ะโอ้ยมันต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจแล้วมันจะฟื้นเลยหรือเปล่านะฮะคุณสุรพลถูกต้องเศรษฐกิจไม่ฟื้นไม่รู้เอาเงินที่ไหนมาจ่ายคือท่านผู้ว่าท่านก็พูดชัดเจนนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช่ไหมถามว่าทำไมต้องใช้เวลาก็เศรษฐกิจเรากว่ามันจะโตมันต้องใช้เวลาไหมใช่ไหมครับเราเพิ่งอยู่เครื่องยนต์อยู่ไม่กี่เครื่องอ่ะผมถามว่าเราจะส่งออกได้ยังไงในเมื่อคนที่เขาผลิตได้ดีมากเนี่ยเขาเล่นดั้มตลาดทั่วโลกอ่ะเขาดีสต็อกอ่ะถูกไหมครับในขณะที่นักท่องเที่ยวเรามาบ้านเรามันก็มีซีซันอลแล้วจะยังไงอ่ะคุณสุรพลมองว่าแนวโน้มนี่ไม่น่าจะลดนี่คุณสุรพลนะมีบางท่านเขียนเข้ามาในคอมเมนต์เขาบอกว่ามันใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยนะก็เหมือนภาระจะเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะคือวัฒนธรรมที่บอกว่าวัฒนธรรมที่บอกว่าเปิดเทอมต้องซื้อของใหม่ตอนนี้ก็พูดยากแล้วตัวผมเองนะไม่ต้องอะไรมากนะครับบรรดาหลายๆที่เขาก็ส่งคำขอร้องมาว่ามีสมุดโน้ตไหมสมุดก็คือมันมีการแจกสมุดโน้ตใช่ไหมครับคุณเอาที่แบบว่าแจกกันมาเยอะแยะที่เราแบบว่าสมุดโน้ตเอาไว้ใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มาขอรับบริจาคถูกไหมครับสมุดโน้ตพวกนั้นเอาไปแจกให้น้องๆค่าใช้จ่ายรายได้อะไรอย่างนี้นะคะอะไรทุกอย่างนะครับมันคือเราเห็นคำขอเราเห็นคำขอของการขอบริจาคเนี่ยเยอะขึ้นมากนะครับในช่วงเทศกาลเปิดเทอมที่จะเกิดขึ้นวันที่16นี้ผมเชื่อว่าหลายออฟฟิศใครที่เป็นระดับผู้บริหารทุกคนก็จะรู้ว่าเนี่ยมาละนะแล้วค่าใช้จ่ายที่มันจะผูกพ่วงมาตรงนี้คุณเราคิดว่ามันจะมาเบียดไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสรุปว่าในไตรมาสที่1นะครับบรรยากาศมันมาประมาณนี้แล้วนะค่ะเอ๊ะคุณสุรพลนะ 4.7 นี่คืออะไรนะคะที่อยู่ล่างสุดเลยเนี่ยคือตัวเลขอะไร 4.7 ก็คือว่า SM ต่อ total loan SM ต่อ total loan ถ้าคุณเอา NPL 8% ใช่ไหมครับ SM 4.7เอา SM บวก NPL มันก็คือ 12.7 หรือ 13% นะครับก็คือหนี้กำลังจะเสียบวกกับหนี้เสียเทียบต่อเงินกู้ทั้งหมดคิดเป็นประมาณ12.7พูดง่ายๆคุณเอาปล่อยกู้ไป100บาทตอนนี้ใส่เครื่องหมายคำถามอยู่ประมาณสัก13บาทโอเคว่าอาจจะเสียมีส่วนหนึ่ง8บาทเสียไปแล้วอีก 4.7 บาทเกือบ5บาทใช่ไหมฮะกำลังจะเสียโอเคเข้าใจละทำไมสถาบันการเงินเขาถึงไม่ค่อยปล่อยกู้ช่วงนี้เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าปล่อยไปแล้วเขาก็อาจจะเนี่ยเสียหายไปประมาณเท่านี้มันมีกติกาใหม่ว่าการปล่อยกู้ครั้งนี้คุณจะต้องปล่อยกู้ด้วยมีความรับผิดชอบค่ะใช่ไหมการว่ารับผิดชอบหมายความว่าคุณจะต้องนั่นใจนะว่าคุณปล่อยกู้ครั้งนี้ลูกหนี้เขาสามารถชำระหนี้ได้ตามตารางนะ
คือจะซีซัวไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้มันก็ต้องเลือกมากขึ้นถูกไหมผมเดินเข้าไปเนี่ยผมเดินเข้าไปสมมติคุณเอาเป็นแบงค์เป็นสถาบันการเงินผมเดินเข้าไปขอกู้คุณเอาก็ต้องตรวจผมดิผมมีรายได้ไหมถูกไหมครับผมทำเบเกอรี่ขายผมบอก3เดือนที่ผ่านมาผมทำเบเกอรี่ขายดีมากคุณเราก็ต้องคิดต่อว่าแล้วผมจะขายดีอย่างนี้อีก3ปีไหมคำถามก็คือว่าใครจะรู้ว่าผมจะขายดีอีก3ปีไหมแต่กติกามันเขียนเนี่ยกติกาบอกว่าผมต้องเป็นคนมีศักยภาพแต่ศักยภาพเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเห็นกติกาไหมเพราะฉะนั้นกติกาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณดาวมันคือกติกาที่มีความมุ่งหมายประการหนึ่งประการใดว่าต่อไปนี้การเติบโตสินเชื่อนะครับจะไม่ยะไม่ง่ายเพราะว่าถ้าคุณดาวยังบอกว่าการเติบโตสินเชื่อก็ปล่อยไปสิแล้วเมื่อไหร่นี่ครัวเรือนไทยต่อ GDP มันจะเหลือ80อ่ะในเมื่อคุณดาวรู้อยู่แล้วว่าตัวหารเนี่ยมันเติบโตยากเพราะโดยนัยยะของมาตรการก็คือการทำให้สินเชื่อมันโตช้าเพราะสินเชื่อมันโตเร็วไม่ได้สินเชื่อโตเร็วมันก็ไม่ถึง80สักทีหนึ่งมองแบบคณิตศาสตร์นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมองได้แบบนี้ครับแล้วตอนนี้คุณเอาคิดดูนะดอกเบี้ยบัตรเครดิต 16% นะผ่อนขั้นต่ำ 8% ของมูลหนี้นะครับหนี้กำลังจะเสียของบัตรเครดิตกระโดดขึ้นมา Q on Q 20% นะครับตอนนี้มีบัตรอยู่ประมาณสักเกือบ 200,000 ใบนะครับที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าผ่อนมีปัญหา SM นะฮะทีนี้มาตรการก็มาช่วยตรงนี้หนึ่งว่าเขาก็บอกว่าสถาบันการเงินคนที่ปล่อยกู้นะคุณต้องดูแลลูกค้าถ้าเกิดเขาเป็น SM คุณต้องให้โอกาสเขาในการปรับโครงสร้างหนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะเห็นเราก็คิดว่าถ้าเขาไม่ไหวที่8แต่เขาเคยจ่ายได้ที่5เขาถอยมาตั้งหลักที่5ไหมนะหรือถ้าบางที่เฟเวอร์เขาให้ถอยกลับไปที่3ที่ 4% ได้ไหมนะถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นะแต่มันก็จะย้อนแย้งกับมาตรการที่บอกว่าโอ้ยถ้าปล่อน 3% 4% นะเมื่อไหร่จะปิดจบนะเนี่ยมันก็วนไปเวียนมากันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนสักทีครับไปซ้ายก็ติดขวาไปขวาติดซ้ายครับจะเดินต่อก็เดินไม่ไหวนะคะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อก็เดินไม่ไหวเลยถามไอ้ตัวที่เป็น loan of agriculture ค่ะอันนี้มีนัยยะอะไรไหมคะเพราะเห็นเขาเป็นตัวเลขมากที่สุดเลยนะคะติดลบไป72ประมาณ 73% มันก็มีรอบของมันนะคุณเอามันก็มีรอบของมัน SM ก็คุณเอาพักหนี้ป่ะล่ะพอคุณเอาพักหนี้มันก็หายไปดิเพราะว่าอันนี้ส่วนมากการเมืองเรียกว่าอะไรอ่ะภาครัฐเขาจะมาช่วยนะคะเนื่องจากมันเป็นภาคการเกษตรมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าจะเป็น new normal ไปแล้วอ่ะว่าการปล่อยสินเชื่อเนี้ยก็ครบรอบก็ไม่มีผมก็ดูเดาได้นะคุณนาว่าอย่างเรื่องของปีที่แล้วทุเรียนดีมากปีนี้นะมันแห้งมันร้อนเนี่ยมันร่วงทุเรียนก็แพงคุณนาเห็นทุเรียนแพงไหมตอนนี้กิโลหนึ่งทุเรียนดิบไอ้คือทุเรียนที่แบบมีเปลือกอ่ะใช่ไหมก็200-190ใช่ไหมครับเห็นไหมซื้อกินกันบางทีลูกหนึ่งอ่ะเกือบ500แล้วนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าชาวสวนเขาก็เดือดร้อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนอีกค่ะเป็น new normal ไปแล้วนะคะที่ยังไงแล้วภาคการเกษตรเราได้รับผลกระทบก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยแต่โดยภาพรวมเนี่ยที่ฟังคุณสุรพลมาเนี่ยก็คือตัวเลขของหนี้บ้านเนี่ยก็คือดีขึ้นหนี้รถยนต์ก็เริ่มเขาเรียกสถานการณ์มันผ่อนคลายขึ้นถูกไหมฮะหนี้บ้านรถยนต์ที่เราเคยห่วงกันแต่ว่ากลายเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยที่เริ่มน่าเป็นห่วงละหนี้รถยนต์เนี่ยยังทรงไม่สุด
เอางี้ก่อนนะหนี้รถยนต์คือทรงแต่ไม่สุดค่ะนะครับกำลังพูดง่ายกำลังรักษาแผลด้วยวิธีการต่างๆนานาเนาะหนี้บ้านนะครับตรง SM หนี้บ้านเมื่อไตรมาสที่4นะครับมีการไปเร่งปรับโครงสร้างหนี้ยืดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลข SM ของหนี้บ้านก็ year on year ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะแต่ภาพที่อยากให้ดูต่อก็คือว่าในหนี้บ้านเนี่ยคุณเอาแสนกว่าล้านอ่ะแสนสองหมื่นล้านอ่ะมันอยู่ในมือของสถาบันการเงินของรัฐ SM นะครับเมื่อกี้ผมให้ดูภาพเมื่อกี้หนี้บ้านมีทั้งหมดประมาณ 186,000 ล้านใช่ไหมครับที่เป็นหนี้ SM ใน 186,000 ล้านเนี่ยประมาณ 120,000 อยู่ในมือของแบงก์รัฐเป็นพวกมีเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับรายได้ปานกลางรายได้น้อยแต่ความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างหนี้สูงเพราะแบงก์รัฐเขาก็มีกลไกที่เอื้อเฟื้อเนาะเพราะฉะนั้นหนี้บ้านก็พูดง่ายๆประคับประคองกันไปหนี้รถยนต์ปริแตกนะครับทรงๆไม่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่นะแต่ที่โผล่มาใหม่คือหนี้บัตรนะก็มีหลายท่านถามผมว่ามันเป็นผลมาจากมาตรการจาก 5% เป็น 8% ทั้งหมดเลยหรือผมบอกว่าไอ้จะไปบอกว่ามันมาจากมาตรการทั้งหมดก็คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามาตรการนั้นไม่มีส่วนก็ไม่ใช่อีกอ่ะคุณเอาเพราะว่าทั้งหมดมันมาจากการที่ต้องไปเบียดเอารายได้มาจ่ายถ้ารายได้มันไม่เพิ่มแล้วค่าของชีพมันตึงแน่นอนมันก็ค้างชำระเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคุณเอาดูภาพต่อไปสิคุณเอาเห็นไหมปรับโครงสร้างหนี้บ้านอ่ะปรับโครงสร้างหนี้ 18% นะ year on year เครดิตการ์ดก็เร่งปรับโครงสร้างหนี้นะ 10%แต่ว่า SM มันไหล30ใช่ไหม SM มันไหล30 NPL มันไหล NPL มันปรับไม่ทันใช่ไหมถูกปรับไม่ทัน อันนี้คือภาพอ่ะทีนี้ผมมาอีกข้อมูลชุดหนึ่งนะที่อยากจะเล่าคือว่าแล้วคดีความอ่ะปี67อ่ะไตรมาสเดียวอ่ะมีการฟ้องนะยังไม่ได้ว่าชนะหรือแพ้นะครับมีการไปฟ้องแพ่งกันเนี่ยฟ้องแพ่งกันนี่นะ 458,000 คดีค่ะแล้วเป็นคดีผู้บริโภคอ่ะนะครับก็คือฝังอยู่ในนั้นอ่ะ 326,000 คดีผมถามว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นคดีที่แบบว่าไปซื้อเฟอร์รารี่แล้วไม่จ่ายใช่ป่ะไม่ใช่คดีผู้บริโภคก็คือว่าไม่ต้องเอาเงินไปวางศาลถูกไหมครับก็เป็นคดีของคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ 326,000 คดีก็คือ 326,000 ชีวิต 326,000 ครอบครัวจริงไหมค่ะทีนี้ใน 458,000 คดีที่ฟ้องกันในไตรมาสที่1ปี67เราก็อยากจะรู้ว่าเอาแล้วปี66อ่ะฟ้องกันกี่คดีอ่ะ 1.3 ล้านคดีในปี66แล้วในปี66ที่ฟ้องกัน 1.3 ล้านคดีนะ5อันดับแรกนะคุณเราฟังนะบัตรเครดิตฟ้องเราไม่มีหรอกบัตรเครดิตที่ลูกหนี้ไปฟ้องเจ้าหนี้อ่ะมันน้อยแทบไม่มีบัตรเครดิตคือเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ถูกไหมบัตรเครดิตฟ้อง216,000 คดีกู้ยืมกู้ยืมอ่ะคุณเอาเคยเห็นลูกหนี้ไปฟ้องเจ้าหนี้ไหมล่ะกู้ยืม 215,000 คดี personal loan ฟ้องกันเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ 175,000 คดีเช่าซื้อเฉพาะรถยนต์ 98,000 คดี98,000 คันนะครับค้ำประกัน 72,000 คดีรวมเบ็ดเสร็จ5อันดับแรก 700,000 กับ 5,000 คดีปีที่แล้วนะ
แล้วปีนี้อีกค่ะเออแล้วถ้าเกิดอัตราเร่งของการฟ้องคดีภาพนี้มันเหมือนกับตอนสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะพอมันมาถึงจุดแตกกันปี40ปี41 42ก็แบบประเภทแบบว่าคุยกันไปคุยกันมายืดไปยืดมาที่สุดฟ้องปี43ถูกไหมปีแตกกันต้องปี43มันต้องฟ้องเพราะมันมาสุดทางแล้วรักษาสิทธิ์กันทีนี้เจ้าหนี้เขาก็มีเกณฑ์ว่าประนีประนอมปรับโครงสร้างหนี้นะขายทิ้งให้ AMC ไปบี้นะครับหรือเขาฟ้องอันไหนคุ้มกว่าทางเลือกเขาก็มีอยู่แค่นี้แหละอันไหนคุ้มกว่าค่ะคุณสุรพลคะอย่างกรณีของบัตรเครดิตเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้คือเป็นลักษณะแบบที่เราเคยทราบกันไหมฮะก็คือมีหลายใบกู้มาใบหนึ่งไปโปะอีกใบหนึ่งหรือว่ากู้มาจนเต็มเพดานของบัตรเครดิตละแล้วก็เอาไปจ่ายหนี้รถยนต์หรือว่าจ่ายหนี้บ้านมันมีหมดมันคือก้อนเดียวกันไหมฮะมันคือก้อนเดียวกันมันก็คือว่าเราก็แยกไว้ได้บัตรเครดิตที่ไปกดเป็นเงินสดได้ใช่ไหมครับมันก็มีส่วนหนึ่งหมุนเอามาใช้ก่อนแล้วก็ไปผ่อนทยอยผ่อนในวงเงินนั้นบัตรเครดิตที่ใบที่1เต็มเอาใบที่2มาหมุนใบที่3มาหมุนใบที่2ที่สุดมันก็ต้องจบเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมุนนี่มันไม่มีใครหมุนออกมาได้หรอกนะเราก็รู้ว่า at the end game อ่ะมันจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนแล้ววันนี้แต่ก่อนเนี่ยมันยังหมุนไปก็จ่าย 5% ไปนะอยู่ระหว่างโควิดปะทะประทังไปพอหมดมาตรการปุ๊บต้องจ่าย8คุณเราต้องคิดนะครับว่าสมมุติว่าผมมีบัตรเครดิตใบที่1นะ 10,000 ใช่ไหมครับผมต้องจ่าย 5% ของ 10,000 เสร็จแล้วผมเปลี่ยนมาเป็น 8% ของ 10,000 มันคือเม็ดเงินเนาะที่ผมต้องหามาเพิ่มผมมีใบที่2อีก 20,000 5% ของ 10,000 ผมก็ต้องไปจ่ายเป็น 8% ของ 10,000 มันก็เป็นเม็ดเงินอีกทุกอย่างที่มันเป็นกระแสเงินสดที่ไหลออกแต่รายได้เราที่ไหลเข้าอ่ะมันไม่ได้เติบโตขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะที่คุณสุรพลบอกว่าปรับหนี้ได้ 10% แต่ว่าบัตรเครดิตโตมา 30%นั่นตามไม่ทันมันก็สปีดแต่ถามว่าจะปรับหนี้ได้เจ้าหนี้เขาก็เจอกติกาบอกว่าถ้าจะปรับหนี้ได้ก็ต้องลูกหนี้ต้องมั่นใจนะว่าปรับหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้รายนี้สามารถผ่อนในตารางใหม่ได้แนวใครจะรู้อะว่ามันทำอย่างนั้นได้และเก็บหลักฐานไว้รอเพื่อการตรวจสอบอันนี้ยากไหมเกตถูกไหมเพราะว่าผมจะพิสูจน์รายได้ได้ยังไงว่านายสุรพลที่มาขอปรับหนี้เขาจะทำตารางนี้ในอีก3ปีข้างหน้า36เดือนรอดมีใครรับประกันได้ไม่มีถูกไหมแล้วก็มีคำขู่ว่าเอ้ยอย่าปรับหนี้แบบหลอกๆนะเห็นไหมถูกไหมไม่มีมาตรการรองรับแล้วนะจบค่ะอุตส่าห์เราฟังจากคุณสุรพลนี่สิ่งที่คุณสุรพลบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการขอสินเชื่อมันก็จะยากมากขึ้นนะฮะแล้วก็การปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบมันก็จะยากนี่เรายังไม่รู้นะว่าเขากลุ่มคนที่เขาเป็น SM เนี่ยเขาเป็นหนี้นอกระบบด้วยหรือเปล่าก็ถ้ามีรายได้เรียนตรงๆนะครับเรียนตรงๆว่าถ้ามีรายได้ต่ำกว่า 15,000 เนี่ยผมเพราะว่าในรายงานมันก็บอกไว้อยู่แล้วว่าคนที่มีรายได้ไม่มากเนี่ยนะครับรับจ่ายไม่สมดุลเนี่ยที่สุดก็ต้องมีหนี้นอกระบบแต่หนี้นอกระบบมันก็มี2แบบอีกอ่ะหนี้นอกระบบที่เป็นคล้ายๆว่าเอื้อเฟื้อไม่รุนแรงไม่ทวงถามแบบรุนแรงกับหนี้นอกระบบที่รุนแรงมันก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับค่ะแล้วการแก้หนี้นอกระบบมันก็อย่างว่านะเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาก็อยู่ในชุมชนนั้นน่ะถูกไหมครับถ้ามีปัญหามาเขาก็ไปหยิบยืมกันมันก็พูดยากว่ามันจะไปจบกันตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าลูกหนี้ไปฟ้องอะไรเจ้าหนี้มาก
จ้าหนี้เขาก็หมายหัวว่าครั้งหน้าก็ไม่ให้นะเดือดร้อนมาลูกถูกน้ำร้อนลวกก็ไม่ต้องอาหารนะมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนมันก็แก้ยากแก้เย็นอ่ะค่ะมันไม่ได้มีคุณไม่ได้มีทองในห้อยคอทุกคนนะครับที่จะเอาทองไปจำนำได้ทุกคนนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้อะค่ะที่สิทธิพิเศษที่เคยให้เนี่ยคุณสุรพลตอนนี้มันเหลือของอะไรบ้างไหมคะเรื่องของสิทธิเขาเรียกไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีเลยถูกไม่มีสิทธิก็คือกลับเข้าสู่กระบวนการคุณเอามันมีกติกาอันนึงนะครับที่เป็นประกาศนะครับปี2561แล้วก็มีการเพิ่มQ&A เข้าไปเมื่อเดือนพฤศจิกาปี66ใน Q&A นั้นน่ะส่งผลนะครับว่าถ้าลูกหนี้ถ้าบัญชีสินเชื่อใดค้างเกิน31วันโผล่พรวดขึ้นมานะต้องจัดชั้นว่าเป็น SM ทันทีนะแล้วถ้าจะหลุดจาก SM ได้กลับมาเป็นเงินกู้ปกติคุณเอาต้องจ่ายนะต้องจ่ายกลับมาจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้3งวดติดกันให้ได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือแต่ก่อนเนี้ยนะติดเป็น SM นะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ปุ๊บก็กลายเป็นหนี้ปกติใช่ไหมแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่เฮ้ยคุณจะเป็นหนี้ปกติคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณจ่ายได้ต่อเนื่อง3เดือนนะค่ะก็นั่นหมายความว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเพราะค้างชำระ31วันปุ๊บนับเปรี้ยงเลยถูกไหมฮะแต่พอติดปุ๊บกว่าจะออกคุณต้องพิสูจน์3เดือนนะค่ะแต่ตอนนี้ใครที่เป็นค่ะผมพูดอีกอันหนึ่งนะเรามีมาตรการออกมาบอกว่าเราอยากให้นายสุรพลเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะไม่อยากให้เขาเนี่ยมีปัญหาเราก็เลยบอกว่างั้นปรับการจ่ายบัตรเครดิตเราเนี่ยขึ้นมาจาก 5% เป็น 8% มันก็เหมือนผมอ่ะผ่าไส้ติ่งพอผ่าไส้ติ่งเสร็จเขาก็บอกเราบอกว่าโอเคนะในสัปดาห์ที่4คุณสุรพลจะต้องลุกขึ้นมานะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับแต่ลืมนึกไปว่าผมเป็นเบาหวานผมมีผมแผลผมมันจะแห้งช้ามันจะสมานแผลช้าเห็นไหมครับแล้วก็ตารางก็บอกว่าไม่รู้ล่ะเดือนพอครบ4สัปดาห์คุณสุรพลต้องออกมาออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์และอีก4สัปดาห์คุณอีก4สัปดาห์คุณสุรพลจะต้องวิ่งในท้ายที่สุดคุณสุรพลอาจจะต้อง ICU นะเพราะฉะนั้นไซด์เอฟเฟกต์มันเกิดขึ้นแล้วคุณเอาค่ะผมอยากให้รีบดูตัวเลขเดือนต่อเดือนไปจนถึงเดือน6แล้วก็รีบพิจารณาว่าไอ้มาตรการที่ขึงตึงไปมันมีอะไรที่ตึงไปมันมีอะไรที่ควรจะหย่อนไหมตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันควรจะเอามาคิดไหมเพราะว่าเงินเศรษฐกิจเรามันก็ไม่ได้โตอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของลูกหนี้เรามันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดเหมือนกันไหมค่ะคุณสุรพลกำลังหมายถึงเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยป่ะฮะไม่ฮะผมหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ว่าเราควรจะเอื้อเฟื้อผ่อนผันผ่อนปลนสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนะครับอาจจะไม่ใช่บอกว่าเป็นมาตรการที่ทุกคนจะได้แบบนี้นะแต่ว่ากลุ่มใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นก็เถียงกันอยู่ว่ากลุ่มเปราะบางได้ไหมที่จะแจกตังค์ให้ใช่ไหมครับก็เหมือนกันน่ะคนที่เขาปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาไปคู่กลุ่มเปราะบางรายได้น้อยนี่เต็มเพดานโน่นนั่นนี่ควรจะปรับปรุงเขาแบบผ่อนผันผ่อนปลนไหมแข็งแรงก็เอาแบบนี้นะเปราะบางก็เอาแบบนี้ใช่ไหมแต่พอจะเขาจะแจกเงินคน
แบบทั่วหน้าก็บอกว่าเอามาแจกเฉพาะเปราะบางสิแข็งแรงไม่ต้องแจกเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทาร์เก็ตให้ชัดๆว่าเฮ้ยสัญญาณมันมาแบบนี้สัญญาณไม่ดีไตรมาสที่4แผ่นดินไหวนะครับที่นี่บ้านนะแผ่นดินไหวรุนแรงที่นี่รถไตรมาสที่1แผ่นดินไหวรุนแรงที่นี่บ้านนะครับมี after shock ที่สินเชื่อรถยนต์นะครับแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกในไตรมาสที่2ค่ะแต่ดูแนวโน้มดีขึ้นไหมคะคุณสุรพลแต่มาที่2ดูแนวโน้มน่าจะดีขึ้นไหมคะผมก็มีความหวังนะเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยงบประมาณยังไม่เสร็จใช่มั้ยครับการประกาศงบประมาณเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดขึ้นเดือน5ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าไตรมาสที่2งบประมาณออกนะงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนออกนะครับมันก็มีผลเนาะการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมครับแต่ว่าเดือนไตรมาสที่2เนี่ยมันก็ได้แค่ปลายมันก็แค่ได้แค่เดือนพฤษภากับเดือนมิถุนานะครับประมาณสักเดือนครึ่งนะครับแล้วพอไตรมาสถัดไปมันก็จะมีเรื่องของการเร่งงบประมาณเพราะว่าปีงบประมาณ67ก็จะปิดลงถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีงบประมาณก้อนใหม่ปี68อัดลงไปอีกนะครับในไตรมาสที่ในไตรมาสที่3ที่4ค่ะเราก็หวังนะแล้วก็หวังใจว่าความคึกคักเศรษฐกิจตรงนั้นมีการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นอานิสงส์ตรงนั้นจะช่วยไหมนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยมีรายได้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นครับค่ะคุณสุพลค่ะตอนนี้คนก็ยังเข้าใจกันว่าเอ๊ะถ้าแบบว่าเป็นหนี้เกิน90วัน NPL แล้วเนี่ยก็จะไปติดแบ็คลิสต์อยู่ที่เครดิตบูโรสถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะอย่างนี้ครับตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าถ้าเรากลายเป็นหนี้สี่หรือ NPL ปุ๊บถูกไหมฮะประวัติมันจะบอกว่าเราจะเป็นอยู่รหัสอะไรนะฮะถ้าอยู่รหัส21นะเราก็เป็นหนี้เสียเพราะโควิดนะครับถ้าเราเป็นรหัสนะครับ20เราก็เป็นหนี้เสียที่เป็นหนี้เสียแบบปกติแล้วล่ะนะครับขณะนี้เนี่ยหนี้เสีย 1.09 ล้านล้านบาทนะแต่ว่าใน 1.09 ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นรหัส21ก็คือเป็นหนี้เสียเพราะโควิดนะครับคุณเอาเป็นหนี้เสียเพราะโควิดเนี่ยประมาณ 400,000 ล้าน 40% เป็นหนี้เสียเพราะโควิดนะ60% 600,000 ล้านเป็นหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากก่อนโควิดนะครับแล้วปัจจุบันนี้ไอ้หนี้เสีย 400,000 เนี่ยก็เป็นเป้าหมายแรกๆที่จะต้องเร่งจัดการแก้ไขปัญหาทีนี้ถ้าเกิดผมเป็นรหัส20 21ผมไปปรับโครงสร้างหนี้ได้ผ่านเกณฑ์นะผมชำระหนี้ต่อเนื่องตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้3งวดผ่านระยะดูใจผมกลายเป็นหนี้ปกติผมเป็นกลายเป็นหนี้ปกติไปอีกระยะหนึ่งนะครับผมก็จะมีโอกาสที่จะยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้แต่ถ้านะครับผมยังเป็นหนี้เสียอยู่มันก็ไม่มีใครจะปล่อยกู้เพิ่มได้เนี่ยหนทางมันเป็นอย่างนี้เริ่มเป็นอย่างนี้ค่ะไอ้อย่างกรณีของเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยจะออกแพ็กเกจตัว500,000ล้านนี่คุณสุรพลมีแนวมีความเห็นอะไรไหมคะดีหรือไม่ดียังไงคะยังไงเงินก้อนนั้นอะยังไงเงินก้อนนั้นอะเอาว่าเป็นผมแล้วกันนะคุณนาวสมมุติผมเนี่ยไม่ได้มีผมไม่ได้นะใครที่ไม่เข้าเงื่อนไขก็ไม่ได้นะคุณนาวก็คงไม่ได้ผมก็คงไม่ได้เราก็ไม่ได้ค่ะผมคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผมมาเนี่ยถ้าผมได้เนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่จับจ่ายใช้สอยเนาะของกินผมใช้อ่ะผมก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้แล้วผมก็จะเก็บเงินสดผมไว้ไปใช้หลังจากที่ผมใช้ก้อนนี้เสร็จค่ะถูกไหมครับ
พราะว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยมันเอาไปชำระหนี้ไม่ได้นะเขาบอกให้เอาไปซื้อของเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อของกินของใช้แล้วอาจจะซื้อตุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นค่ะถูกไหมครับอาจจะซื้อตุนบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นน้ำมันพืชอาจจะซื้อเพิ่มขึ้นไอ้โน่นนี่เราอยากจะซื้อเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าโดยปกติก็คือเก็บเงินสดที่ควรจะจ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วก็ใช้ก้อนนี้ไปก่อนทีนี้ร้านที่รับมาร้านขายของรับมารอบที่หนึ่งยังไปขึ้นเงินสดไม่ได้ต้องเอาไปซื้อของก่อนถูกไหมและไอ้ร้านที่สองรับมาถึงจะเอาไปขึ้นเงินได้แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่เรื่องเถียงกันอยู่ว่าแล้วใครจะเขียนโปรแกรมทันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเราก็ปัญหามันไม่จบไม่สิ้นสักทีก็อาจจะกระจุกอยู่บางที่ใช่ไหมคะคุณสุรพลก็ที่ที่มันพร้อมมันก็อยู่ดูเหมือนจะมีที่ที่พร้อมอยู่ไม่กี่ที่อ่ะค่ะคุณสุรพลค่ะมีแฟนคลับของเรานะคะที่รับชมทาง TikTok เนี่ยเขาก็ถามว่าอย่างนี้เราจะแก้ปัญหากันยังไงคะเนี่ยผู้ชมก็ถามว่าจะแก้ปัญหากันยังไงดีเพราะว่าเราฟังคุณสุรพลนี่คือสัมภาษณ์อะไรได้บ้างไม่ผมบอกได้เลยแก้ปัญหามันมีถ้าแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่อยู่ในฝันคือมีรายได้เพิ่มมีรายได้เพิ่มคือทำงานเพิ่มมันมีงานให้ทำเพิ่มไหมอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองปรับโครงสร้างหนี้ได้ไหมปรับโครงสร้างหนี้ได้ไหมถ้าไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ผมมีคำแค่นี้เองนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณเอาถ้าจะมานั่งคุยกับกระจกคุยกับตัวเองว่าไม่เขาคงไม่ช่วยเราหรอกไปปรึกษาแล้วเขาคือคิดไปเองหมดคุณเอาลองหรือยังแบงค์ชาติเขาอุตส่าห์เปิดช่องทางให้เราเข้าไปลงทะเบียนให้เราเข้าไปแจ้งขอความช่วยเหลือเราไม่ไปนะแล้วเราก็คิดเองว่าคงไม่ได้แล้วเราก็ไม่ทำเจ้าหนี้เราก็ไม่ไปคุยนะคนกลางเราก็ไม่เอารายได้เราก็ไม่เพิ่มแล้วปัญหาจะแก้ได้ไหมมันไม่ได้มันไม่มีใครทุกคนจะถูกหวยในเวลาพร้อมๆกันนะครับที่มันจะมีเงินก้อนลอยมาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับความเป็นจริงว่านี่มีอยู่แล้วเวลานี้หารายได้เพิ่มทำได้ไหมงานชิ้นที่สองชิ้นที่สามทำได้ไหมสมมุติตรงนั้นไม่มีนั่นแสดงว่ารายได้เราเหลือเท่านี้ไปเข้าช่องทางที่แบงก์ชาติทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้ไปให้สุดได้ไม่ได้ไปวัดดวงกันตรงนั้นไปว่าตรงนั้นเพราะการไปคุยกับเจ้าหนี้โดยมีเพื่อนที่เจ้าหนี้เกรงใจมันย่อมดีกว่าการที่ไปคุยกับเจ้าหนี้มือเปล่าด้วยตัวเองนะเพราะถ้าเราหนีเราไม่คุยหมายศาลก็มาหมายศาลอาจจะไม่ได้มาจากตัวเจ้าหนี้แต่หมายศาลมาจากคนที่เจ้าหนี้เขาขายหนี้เราไปให้เขาอันนั้นโหดกว่าอีกเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดว่าทางแก้ที่จะแก้ได้นะครับแต่ผมก็เลยอยากบอกว่าทางที่ควรจะทำมันมีอยู่แค่นี้แล้วแหละค่ะลงทะเบียนผ่านทางให้แบงค์ชาติช่วยเลยถูกแล้วก็ไปเจรจาปรับโครงสร้างกับเจ้าหนี้ก็เขาเปิดช่องให้เราเข้าไปหาทำไมเราไม่ไปอ่ะมันต้องไปอ่ะแล้วผมก็เชียร์ให้ไปนะแล้วคุณดาวลองคิดภาพนะถ้ามีคนเป็นแสนแสนคนน่ะไปอ่ะแล้วขอความช่วยเหลือคุณดาวคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาทำอย่างเข้มแข็งไหมเอาจริงเอาจังนั่นไหมค่ะเออถูกไหมครับแต่ถ้าไปเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยโอ้มันก็เหมือนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเออค่ะถูกไหมครับคุณสุรพลมองว่าปีนี้ค่ะเชิญครับก็จะมีพลังมากขึ้นนะฮะเรียนถามคุณสุรพลว่าปีนี้อ่ะ
เอาเป็นว่าถ้าเศรษฐกิจเราโตได้ 2.6% จริงๆเนี่ยตามที่แบงก์ชาติคาดการเอาไว้สำหรับปีนี้คุณสุรพลมองว่าเรามีโอกาสได้เห็นหนี้ต่อหนี้สินครัวเรือนเนี่ยต่อ GDP เนี่ยลดลงไป 80% ปีนี้ได้เห็นไหมคะตัวเศรษฐวิ่งที่ 2.9% ตัวส่วนวิ่งที่ 2.6% แล้วมันจะถึง980มันจะต่ำกว่า90ได้ไหมคุณเราคิดสมการแค่นี้เลยโอเคถูกไหมเพราะตราบใดที่แบบหนี้เรายังเยอะอีกขนาดนี้เนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่เราก็ต้องไปจ่ายหนี้นะคะคือจะเอามาจับจ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจมันเดินก็เอาจากไหนว่าเศรษฐกิจเราจะโตพรึบเลยอ่ะผมเรียนถามคุณเราก่อนอย่างคุณเอาอย่างคุณเอากับผมเนี่ยคุณเรามีความรู้สึกไหมว่าวันนี้คุณเราประหยัดขึ้นใช้จ่ายน้อยลงค่ะคนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็รู้ตัวผมเองนะว่าเอ้ยบรรยากาศมันไม่น่าอภิรมย์ที่จะแบบที่จะใช้จ่ายอะไรเลยนะค่ะเออเศรษฐกิจมันซึมลงเรื่อยๆนะคะเราสัมภาษณ์ทางผู้บริหารที่เป็นสมาคมปล่อยสินเชื่อรถยนต์เนี่ยเขาบอกเศรษฐกิจสถานการณ์เรื่องของตลาดสินเชื่อเนี่ยคือยึดรถอะไรเนี่ยมันแผ่วคือมันดีขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าตอนนี้คือมันอาการซึมเศรษฐกิจมันอาการซึมเอางี้นะครับคุณเอาที่บ้านผมคุณภรรยาเขาก็ใช้รถ CRV มา20ปีค่ะ CRV รุ่นเก่านะรักมากรถประจำตำแหน่งอะแล้ววันหนึ่งเราก็บอกว่าเปลี่ยนไหมเพราะว่าตลาดรถมือสองรู้ไหมรถมือสองคุณภาพดีๆเนี่ยเราน่าจะไปเปลี่ยนไหมแกก็ไปดูเสร็จแกก็บอกว่าเอ้ยเข้าอู่เถอะนะถ้าซื้อรถมือสองใหม่ก็ต้องเป็นแสนนะแต่ถ้าเข้าอู่ซ่อมเต็มที่นะ 87,000 แล้วก็สามารถวิ่งต่อได้อีก 4-5 ปีเราตัดสินใจคืออะไรจ่าย 87,000 87,000 เสร็จแล้วเราก็ได้รถมาแล้วก็ใช้ต่อไปค่ะก็ช่างมันก็ยังวิ่งได้แล้วมันก็ยังปลอดภัยอยู่ก็ 87,000 แต่เราไม่อยากเสียเงิน 350,000 ไปซื้อรถมือสองนี่ไงค่ะทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์ผมก็ใช้รถ Honda Jazz นะครับคันเล็กๆก็ขับไปไหนไปกินข้าวไปไหนมาไหนกับคุณภรรยาจอดง่ายนะครับมันไม่หายหรอกครับไม่มีใครจะมาขโมยมันไปว่าเอาไปเข้ามือสองได้สัก 90,000 ยังไม่ถึงมั้ง เห็นไหมก็เนี่ยก็ใช้ CRV 20กว่าปีกับ Honda Jazz ก็อยู่ได้ละเนี่ย เห็นไหมมันก็ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรต่อมีอะไรนะอันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกนะที่มันส่งผลมันส่งผลนะเสื้อเชิ้ตนะครับตัวใน8900ใช่ไหมครับที่เราอยากจะซื้อเราก็ใช้ของเก่าไปนะไปซื้อผมก็ไปซื้อเสื้อยืดอะตาหารคู่เดี๋ยวนี้มันมีหลายสีก็ตัวหนึ่งใช่ไหม200กว่าบาทใส่แล้วไม่ร้อนใส่แล้วก็ไม่ร้อน เห็นไหมคือผมว่าอาการมันทำให้บรรยากาศนะครับบรรยากาศว่าไปคุยกับน้องๆคุยกับใครก็บอกว่าโอ้หมุนเงินมาจ่ายหนี้ดูมันจะแบบตึงไม้ตึงมือกันไปหมดครับอาการเป็นแบบนี้ครับเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณสุรพลมากนะคะเพราะว่าจริงๆเราคุยกับคุณสุรพลมาหลายไตรมาสมากเลยนะตั้งแต่แบบว่าเริ่มโควิดที่จะจางๆลงโอ้โหแต่ละคนก็เป็นแฟนคลับคุณสุรพลแล้วก็รอฟังข้อมูลคุณสุรพลเนี่ยว่ามีทั้งนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะคะโดยเฉพาะนักธุรกิจนี่เขาฟังข้อมูลเขาก็ต้องเตรียมที่จะไปวางแผนเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์การเขาเรียกอะไรทำสต็อกของเขานะคะเพราะว่าถ้ากำลังซื้อเนี่ยมันยังแผ่วอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นหนี้เยอะขนาดนี้มันก็อาจจะมีผลกับเขาบ้างเหมือนกันนะคะคุณสุรพลฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะเป็นห่วงก็คือไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4สถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลจะออกงบประมาณมาแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะดีขึ้นนะคะมันมีเงินที่ใส่เข้ามาในระบบแล้วนะคะแต่ว่าไตรมาสที่1เนี่ยยังดูเป็นสัญญาณที่น่าอันตรายและน่าห่วงอยู่โดยเฉพาะหนี้เน่า
พราะมันยังเพิ่มอยู่นะคุณสุรพลคะแล้วโดยเฉพาะบัตรเครดิตที่มันโผล่ขึ้นมาแบบว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุรพลขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ